ันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้าน JNCO อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะทำมาดูนี่ค่ะผลงานการติดตั้งนะคะฝาท้ายไฟฟ้ารุ่นคาวาตูไลออนนะคะแล้ววันนี้นะคะลูกค้าก็ได้เพิ่มเป็นโชว์ฝากระโปรงหน้านะคะนี่หน้าตาแบบนี้เลยนะคะติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคต่อไปเรามาดูในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้ากันนะคะนี่นะคะอันนี้นะคะจะเป็นปุ่มตรงข้างคนขับนะคะเมื่อเราเปิดไฟหน้าหรือไฟหลีก็จะมีไฟสีส้มแบบนี้ติดขึ้นมานะคะสามารถสั่งงานได้ทั้งเปิดและปิดค่ะนี่จะมาเปิดให้ดูเลยฝาท้ายก็เปิดขึ้นมาแล้วนะคะนี่นะคะก็จะเป็นผลงานการติดตั้งของช่างที่ร้านนะคะติดสายไฟเรียบร้อยสวยงามเท่าที่เดิมนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นปุ่มเบาสวิตช์ตรงลูกตรงนี้นะคะสามารถสั่งงานปิดได้นะคะแล้วเดี๋ยวเรนจะมาเทสระบบกันเน็ตที่ดูกันนะคะไม่เจ็บเลยนะคะฝาท้ายก็จะเด้งขึ้นไปแบบนี้ฝาท้ายก็จะปิดลงไปนิ่มๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นปุ่มเดิมของฝาท้ายนะคะก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมแค่กดลงไปนี่ก็คือเสียค่าเลยนะคะและต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวรีโมทค่ะตัวนี้นะคะเราใช้ตัวรีโมทเดิมไม่มีการดัดแปลงนะคะแล้วก็ปุ่มเดิมที่ฝาท้ายก็ยังใช้งานได้นะคะกดแค่ลงไปค่ะฝาท้ายก็จะปิดลงมาแบบนี้ใช้งานได้ทั้งเปิดและปิดเลยนะคะไปนิ่งๆแบบเลยต่อไปนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นระบบเซ็นเซอร์พับเลยตัวนี้นะคะก็สามารถเสพเปิดแล้วก็เสพปิดได้และที่สำคัญก็จะมีระบบเซฟตี้นะคะก็คือใช้ได้ตอนที่รถจับสนิทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวจะมาเสพที่ดูค่ะสั่งงานไวมากนะคะสะดวกสบายนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจฝาท้ายดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามที่เพจ JFO นะคะหรือไลน์@JFOนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ